สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะคลิปนี้ก็จะมาถึงในส่วนของชาวเมถุนในรอบพระจันทร์นี้นะคะเมถุนมิถุนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาคมจนถึง21มิถุนายนโดยประมาณนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเหตุการณ์มันเป็นเช่นไรบ้างสำหรับเมถุนนะคะเดี๋ยวย้อนความนิดนึงวันนี้ที่แจงทำวิดีโอเนี่ยวันที่13มกราคมนะคะเมื่อวันที่6มกราคมนะคะมันมีฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีกรกฎซึ่งเป็นเรือนที่สองของคุณก็ต้องบอกว่าโอกาสเกี่ยวข้องกับการหาเงินสร้างงานสร้างเงินมันเกิดขึ้นนะคะจบเริ่มต้นใหม่โดยสิ่งนี้มันเป็นเหมือนกับ Active Passive แบบ Active Income ฉันจะทำยังไงใจฉันก็อยากจะทำ Active นะแต่ว่าวิธีการทำวิธีการลงแรงของคุณจริงๆอ่ะมันไปตกในเรื่องของ Passive การลงทุนต่างๆมันทำให้ตัวเองอาจจะมีความคิดแบบคิดไม่ตกอ่ะเอายังไงดีโดยทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยมันเหมือนมีการเหมือนใจมันเริ่มต้องทำงานแอคทีฟอะไรบางอย่างทำงานเพิ่มเติมหรือว่าให้คุณค่าตัวเองเพิ่มเติมได้นะคะเวลานี้นะคะอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่กลุ่มเพื่อนกลุ่มคอนเน็กชันเข้ามามีอิทธิพลกับคุณเยอะมากนะคะเขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาในการเปิดโอกาสปล่อยวางสร้างใหม่ไปต่อเป็นการสมดุลระหว่างงานระหว่างการเล่นไม่มากไปไม่น้อยไปสมดุลในเรื่องจิตใจแล้วก็วัตถุนิยมก็คือสิ่งของเงินเท่านี้มันใช้ได้หรือเปล่ามันพอใช้หรือเปล่าหรือว่าฉันต้องทำอะไรมากมายไปกว่านี้นะคะทีนี้ก็ถัดมานะคะวันที่20มกราคมนะก็จะเป็นช่วงเวลาที่อ่ะเดี๋ยวให้เวลานี่ก่อน12ก่อน12มกราคมนะคะดาวอังคารเดินนำหน้าอังคารเนี่ยณปัจจุบันอยู่ในราศีเมถุนเรือนตัวคุณเองนี่แหละค่ะที่ผ่านมามันเหมือนเป็นการแบบย้อนกลับไปทำกิจกรรมหรือว่ากลุ่มคนกลุ่มสังคมเก่าๆตอนนี้มันเดินนำหน้าแล้วนะคะมันก็เป็นภาวะที่คุณได้ลองทำใหม่เป้าหมายใหม่วางแผนใหม่คอนเนคชั่นใหม่ๆนะคะที่จะทำให้คุณได้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินในเรื่องของพวกการลงทุน Passive Income ต่างๆได้นะคะแล้วก็บางทีถ้าเป็นในเรื่องความรักหลายคนอาจจะได้มาจากการเรียนต่อการเดินทางนะคะคอนเน็กชันที่คุณไปเรียนต่อคอนเน็กชันที่คุณเดินทางคอนเน็กชันที่คุณทำอะไรออนไลน์อย่างเงี้ยมันปรากฏผลงานให้กับคุณได้นะคะถัดมาวันที่18มกราคมดาวพุธดาวเจ้าเรือนของคุณเองเนี่ยเดินนำหน้าและก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการเงินที่ผ่านมามันดูย้อนแย้งมันดูล่าช้ามันดูติดขัดไปหมดเลยทำอะไรแผนการเลื่อนเอกสารสัญญาเลื่อนไปหมดไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่อยากเรียนติดต่อสื่อสารแผนการเดินทางมันจะล่าช้ามากๆถ้าต้องไปลงทุนด้วยหรือว่าการสร้างทีมงานการทำเงินการลงทุนต่างๆมันจะช้าไปหมดเลยแต่ณตอนนี้ทุกอย่างสิ่งมันจะคลี่คลายทุกอย่างสิ่งมันจะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะ20มกราคมจะมีดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีกุมนะคะเขาเรียกว่าเป็นAquarius season นะคะก็คือเป็นช่วงเวลาที่คุณจะไปโฟกัสในเรื่องของการทำงานเป็นทีมซึ่งของคุณเองเนี่ยค่ะต้องบอกว่ามันอยู่ในเรือนที่9ก็คือการทำอะไรออนไลน์การเดินทางต่างประเทศการเดินทางไกลการทำอะไรเกี่ยวข้องกับความเชื่อการทำอะไรกับแดนไกลธุรกิจออนไลน์เกี่ยวข้องกับการเรียนต่อระดับสูงเนาะเวลาที่มีดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีกุมนะคะช่วงวันที่20มกราคมจนถึง18กุมภาพันธ์โอกาสที่มีก็คือการที่คุณจะแบบอาร์ติสนิดนึงนะจะค่อนข้างปิดนิดนึงช่วงนั้นหรือการได้ทำความรู้จักกับกลุ่มคนใหม่ๆนะคะรู้จัก
กลุ่มคนโซเชียลเจอคนมากยิ่งขึ้นความท้าทายที่อาจจะเจอก็คือการรับฟังคนอื่นการรักษาโฟกัสตัวเองให้ดีนะคะเวลาที่ดาวอาทิตย์อะค่ะเขาอยู่ในราศีกุมดาวอาทิตย์ของคุณเดิมมาจากเรือนที่3ก็คือการสื่อสารการเรียนรู้การติดต่อพี่น้องเพื่อนบ้านเครือญาตินะคะไปอยู่ในราศีกุมเรือนที่9คุณอาจจะพบเจอบางคนเนี่ยรู้สึกแบบที่บอกไปว่าอาการติสมากขึ้นการที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับสังคมกับกลุ่มคนกับการทำออนไลน์มากขึ้นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องฝึกตัวเองให้มีแนวคิดที่มันสงบมากขึ้นคามดาวมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นสุขุมมากขึ้นการให้โอกาสตัวเองกับการแสดงออกในความเห็นการได้คิดอะไรที่มันนอกกรอบทำอะไรแปลกๆใหม่ๆโชว์ตัวเองในความประหลาดของตัวเองอาจจะใช้เวลาไปกับการศึกษาธรรมชาติการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การเรียนรู้โหราศาสตร์จิตวิญญาณความเชื่อเป็นเวลาที่ดีมากๆที่คุณจะได้ศึกษาอะไรใหม่ๆสิ่งที่แปลกแตกต่างออกไปจากวิถีที่เป็นทุกวันทุกวันนะคะมีอิสระมากๆในการแสดงความคิดเห็นของตัวเองนะคะถ้าแบบพวกที่อนุรักษ์นิยมคอนเซอร์เวทีฟนี้อาจจะไม่ใช่เวลานี้นะช่วงที่แบบAquarius season ราศีกุมอ่ะนะมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์ย้ายเข้ากุมก็คือในช่วงนี้อาจจะไม่ใช่มันเป็นช่วงเวลาที่คุณได้คิดอะไรแบบนอกกรอบตื่นเต้นเร้าใจแปลกๆใหม่ๆอะไรก็แล้วแต่ที่มันกระตุ้นอะดรีนาลีนของคุณคุณจะเป็นแบบนั้นในฤดูกาลราศีกุมที่จะเข้ามาเนี่ยค่ะเป็นช่วงที่เราจะได้เจอสังคมมากขึ้นยืนหยัดเพื่อความต้องการในสิ่งที่เราเชื่อเราจะเข้มแข็งมากขึ้นสอนคนได้มากขึ้นช่วงนี้เป็นช่วงการเรียนรู้ด้วยตัวเองนำเสนอความรู้พวกนี้นะคะออกไปสู่โลกภายนอกถ้าเรารู้สึกว่ามันจริงมันใช่เราจะสามารถยืนหยัดความจริงนี้สู่โลกข้างนอกได้นะคะอันนี้คร่าวๆนะคะถัดมา21มกราคมก็จะมีนิวมูนเกิดขึ้นในราศีกุมก็คือเรือนที่9ของคุณก็เนี่ยที่พูดมาข้างต้นเป็นแบบนี้หมดเลยเริ่มต้นเรียนรู้สิ่งใหม่ทำออนไลน์ใหม่ๆทำการตลาดใหม่ๆได้เดินทางต่างประเทศได้เรียนต่อระดับสูงทำให้มันแบบคิดนอกกรอบมากๆพร้อมกันกับ22มกราคมยูเรนัสเดินนำหน้าแล้วที่ผ่านมาอาจจะแบบช้าชะลอตัวรู้สึกตัวเองนะตัวเองลัคนาเกิดคือเมถุนที่ผ่านมาไม่ค่อยอยากจะทำอะไรออนไลน์ออกสื่อสักเท่าไหร่แต่ช่วงนี้รู้สึกมันเหมือนพลังงานมันมามันอยากจะทําแล้วอ่ะถ้าก็จะบอกว่าติ๊กก็ติ๊กแหละมั้งคือมันเป็นช่วงที่ไม่อยากทําอ่ะมันอยู่แบบมันเหมือนกับเบิร์นเอาท์กับการทําออนไลน์ตอนนี้ยูเรนัสมันกําลังจะย้ายแล้วมันจะกําลังเดินหน้าไดเรกต์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะทําฉันอยากทําอะไรที่มันส่งต่อความรู้ดีๆประสบการณ์ความคิดดีๆให้กับคนอื่นๆนะคะถัดมา26มกราคมนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดาวศุกร์นะคะเข้าสู่ราศีมีนก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงศุกร์เข้าสู่มีนซึ่งเป็นเดือนที่10ของคุณก็มันเกี่ยวข้องกับความรักการเงินความสวยงามคนจะมองเข้ามาเห็นคุณแล้วประทับใจคุณจะรู้สึกได้ว่าดูสง่าดูดีดูมีเสน่ห์มีคนเข้าหาจากการงานการเงินมีโอกาสเงินเข้ามามากขึ้นกว่าเดิมเหมือนกับดูสวยและรวยมากพูดง่ายๆก็ว่าได้ซึ่งสิ่งนี้อาจจะมาจากการที่คุณเหมือนเป็นความชอบเนาะทำอะไรที่เป็นความบันเทิงตัวเองแล้วชอบหรือว่าอยู่กับตัวเองศึกษาความชอบตัวเองจริงๆว่าฉันเป็นยังไงคือคนเราอะถ้าเรารู้ตัวเองมากแค่ไหนเราจะไปข้างหน้าได้ไกลมากเท่านั้นเราจะย่อได้ต่ำแค่ไหนเราจะกระโดดได้สูงเท่านั้นเคยฟังพอดแคสต์ของSecret Sauce นะคะดร.วิทย์นะคะเขาพูดเรื่องประวัติศาสตร์ของอาหรับเขาบอกว่าถ้าคนเวลาที่เราศึกษาประวัติศาสตร์คือการที่เราจะง้างคันธนูเราง้างคันศรได้ไกลแค่ไหนมันคือการที่คันธนูสอนเนี่ยมันไปได้ไกลได้เท่านั้นเหมือนกับเรารู้ประวัติศาสตร์เรารู้ตัวเราเองสิ่งที่มาจากในอดีตรู้ใจเราตัวเองเนี่ยค่ะมันจะสามารถทําให้เรา
ไปไกลกว่านี้ได้มากขึ้นเท่านั้น5 กุมภาพันธ์ฟูลมูนในราศีสิงห์ซึ่งเป็นเรือนที่3ของคุณจบเริ่มต้นใหม่ในเรื่องการเดินทางการเรียนการสอนการติดต่อพี่น้องเพื่อนบ้านครือญาติคอมมูนิเคชันทั้งหลายแหล่ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่การเดินทางไกลการเดินทางใกล้การเรียนรู้แบบสั้นๆหรือว่าการเรียนรู้เชิงลึกนะคะทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยมันมาจากจะบอกว่าจิตใต้สำนึกมาจากการที่ตัวคุณเองอะหาข้อมูลอยากเหมือนใจซับคอนเชียสใจอยากเราอะอยากทำอะไรที่มันแตกต่างออกไปจากเดิมมากๆเพราะฉะนั้นนะช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่คุณอยากจะแบบฉันอยากจะไปทำอะไรที่มันแบบออกนอกกรอบของฉันอะประมาณเนี้ยเออลองดูซิว่าใช่ไม่ใช่นะคะถัดมา11 กุมภาพันธ์ดาวพุธเข้าสู่ราศีกุมก็มีโอกาสติดต่อสื่อสารออนไลน์ต่างประเทศต่างชาติคุยกับต่างชาติดูซิเอาหนุ่มเราจะติดหรือเปล่านะคะสายฝอทั้งหลายนะหรือว่าการได้ไปเรียนต่อระดับสูงก็คือใช่18 กุมภาพันธ์ดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีมีนเรือนที่10เรื่องการงานเรื่องชื่อเสียงความสําเร็จความปังปุริเย่ของคุณนะคะชื่อเสียงคุณจะมาจากการที่คุณสื่อสารพูดคุยคอมมูนิเคชันทั้งหลายแหล่คุณจะสําเร็จได้แน่ๆนะคะ20 กุมภาพันธ์นิมูลเกิดขึ้นในราศีมีนซึ่งเป็นเรือนที่10ของคุณมันเกิดขึ้นพร้อมกับดาวศุกร์เข้าสู่ราศีเมษเพราะฉะนั้นเนี่ยการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องงานในเรื่องชื่อเสียงของคุณเนี่ยจะบอกว่ามันเหมือนปาฏิหาริย์คอนเน็กชันคุณความน้ำใสใจจริงของคุณเนี่ยจะนำพามาซึ่งโอกาสที่ดีการเงินความรักปาฏิหาริย์เข้ามาแบบไม่ได้พยายามมากก็มีเข้ามาการได้เปิดใจเปิดโลกทัศน์ของคุณสิ่งใหม่ๆดึงสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะแล้วก็ถัดมา2 มีนาคมก็จะเป็นช่วงระยะเวลาที่ดาวพุธเข้าสู่ราศีมีนเช่นกันการสื่อสารพูดคุยของคุณช่วงเวลานั้นคือแบบเป๊ะปังมากพูดอะไรคนก็ซัพพอร์ตช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะคะถัดมา7 มีนาคมฟูลมูนในราศีกันซึ่งเป็นเรือนที่4ของคุณในเรื่องครอบครัวบ้านประเทศบ้านเกิดเมืองนอนจบเริ่มต้นใหม่ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่หลายคนอาจจะเปลี่ยนบ้านย้ายบ้านเกี่ยวข้องกับครอบครัวเกี่ยวข้องกับการทำงานในครอบครัวทำงานจากที่บ้านนะคะมันเหมือนใจเราอยากอยู่ที่บ้านแต่ว่ากายเราความคิดหรือว่าการกระทำการสื่อสารเรามันต้องออกสู่โลกข้างนอกการทำอะไรบางทีคิดเร็วพูดเร็วใจเร็วมันก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้ต้องระวังมากๆหน่อยนะคะณช่วงเวลานั้นโอเควันนี้แจงมีนี่แหละไปทำมาแล้วอ่ะใครอยากให้อ่านไพ่นะคะแจงหยิบไพ่ล่วงหน้าของราศีเมถุนเอาไว้นะคะก็ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องสู้อะค่ะต้องสู้ต้องพูดต้องคุยเยอะเป็นพิเศษเลยมากๆในช่วงเวลาต่อจากนี้อะนะคะมันไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารการพูดคุยการเจรจาการที่คุณจะไม่มันเหมือนต้องสู้อะต้องสื่อสารต้อง take ownership ต้องบอกว่าต้องเอาให้ได้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยเคยก่อร่างสร้างหลายอย่างแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงล้มลุกคลุกคลานนะคะมันเหมือนจุดเปลี่ยนที่ผ่านมาทําให้คุณรู้สึกว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตแต่ด้วยความอุตสาหะพยายามของคุณก็ฝึกฝนวิชาชีพสายงานของคุณต่อไปเรื่อยๆนะคะอาจจะมีโอกาสที่ดีจากการเดินทางอาจจะมีคนที่เขามาซัพพอร์ตเอาเงินเอาโอกาสเอาความสำเร็จเอาความรักมาให้คุณก็ได้สุดท้ายแล้วจะบอกว่ายังไงเสียสิ่งที่ทำอ่ะมันสำเร็จแน่ๆเพราะว่า King of Wands เนาะมันเป็นสิ่งที่คุณจะสำเร็จคุณจะมองสิ่งนั้นน่ะได้ด้วย
เป้าหมายแพชชั่นความสำเร็จราชาถือไม้เท้าคือสำเร็จที่สุดนะคะในระบบของการทำงานของไพ่นะคะของไม้เท้านะคะเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่คุณทำมันมีแพชชั่นไม่ได้ต่อให้จะมีคนหายจากคุณไปต่อให้มีคนแบบว่าร้ายนินทาทำมาลับหลังหรือแม้แต่คุณรู้สึกว่าคุณหาทางออกไม่ได้แต่ก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้คุณเดี๋ยวนะจะขยายได้ไหมเนี่ยอย่าว่ากันนะสิ่งที่ทำคุณทำเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งที่แบบยังไงมันหาแม้ว่าหาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะเป็นยังไงณช่วงเวลานี้นิ่งมีสติอยู่กับตัวเองสักนิดนึงเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะหกไม้เท้าเกิดขึ้นคือคุณอ่ะหาทางออกจากสิ่งนั้นได้แน่ๆขอแค่คุณอดทนใจเย็นอยู่กับตัวเองต่อให้คุณออกจากปัญหาที่คุณรู้สึกว่าไม่รู้จะออกจากปัญหานี้ยังไงมันไปไม่ถูกเลยแต่มันจะมีแจงส่วนตัวนะแจงมองว่ามันจะมีโอกาสหรือว่าจะมีประสบการณ์หรือจะมีคนที่มาพาคุณออกไปนี่แหละการที่เราทำงานทุกอย่างให้เป็นประจำรูทีนโดยเฉพาะการสื่อสารแล้วลองพิจารณาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่ทำให้คุณอะสำเร็จได้ไพ่สุดท้ายเป็นไพ่หกไม้เท้าความชัยชนะความสำเร็จมันเกิดขึ้นถ้าเป็นในเรื่องของการเงินก็เช่นกันมันเหมือนสิ่งที่ทำไปแล้วบางทีก็ท้อใจเนาะมันมีความพังทลายเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโอกาสมันมีเข้ามาแต่มันก็มีคนไม่ช่วยเหลือซัพพอร์ตแล้วมีแบบการโดนโกงการโดนแบบเอาเปรียบแบบเนี้ยหาทางออกไม่ได้เลยแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ฉันอยากทำจริงๆใจเย็นๆมีสติลองพิจารณาดูซิว่าสิ่งที่เราทำไปเราลงมือทำไปที่ผ่านมาเนี่ยมันควรจะไปถึงจุดต่อมันควรจะออกเราไปตรงไหนนะขอโทษฉันจะปิดเสียงยังไงจะพอจะยังไงพอก่อนอ่ะดับเสียงไปแล้วแล้วก็อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะพอจะพอสปะน้องหมาก็จะหยุดเงียบนะคะโอเคไม่เป็นไรทีนี้อ่ะไปต่อถ้าเป็นในเรื่องของนี่อันนี้จังหยิบเป็นไพ่การงานการเงินของคุณนะคะแป๊บนึงนะคะจังขอพอสนิดนึงโอเคทีนี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการงานการเงินเนาะบางครั้งอาจจะรู้สึกถึงความขัดแย้งนะคะความรู้สึกไม่รู้ว่าเอาตอบไม่ได้มันรู้สึกสับสนวุ่นวายใจหรือแม้แต่การทะเลาะกันกับกลุ่มงานจริงๆก็ได้นะหรือว่าเป็นการทะเลาะกับสมองตัวเองมันต้องเซตซีโร่อะทำอะไรใหม่ๆอะไรที่ไม่เคยทำก็ต้องทำเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้ให้มันเหมือนทำในสิ่งที่ไม่เคยทำอ่ะภาษาอังกฤษจะใช้ว่า break through อ่ะคือลองทำสิ่งใหม่ๆดูซิฉันก้าวข้ามผ่านเส้นขีดที่ฉันเคยทำเอาไว้ซิผจญภัยลองใหม่ๆลองทิศทางใหม่ไปซ้ายไม่ได้ไปขวาไหมไปตรงกลางไหมไปด้านล่างไหมแบบเนี้ยเพราะว่าทั้งเนี้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนาะขยายได้แล้วจ้ะพี่แทวใช้ไม่เป็นนี่เองอันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคือสุดท้ายแล้วอะ Wheel of Fortune เกิดขึ้นเนาะเป็นการกลงล้อโชคชะตาถ้าจะเห็นคือการที่กลงล้อเนี่ยมันหมุนใช่ไหมแต่ว่าทั้งนี้คือมันมีการที่ต้องมีความรู้ก่อนมันไม่ใช่แบบเธอจะเปลี่ยนเธอก็เปลี่ยนเธอต้องเปลี่ยนด้วยความรู้ประสบการณ์ตำราเมนทอร์ใครก็แล้วแต่ที่เปลี่ยนมาบอกมาให้เพราะฉะนั้นความสับสนวุ่นวายใจเข้าใจได้ค่ะคุณต้องเปลี่ยนแปลงนะคะช่องทางการทำมาหากินของคุณหรือแม้แต่การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆโดยใส่ประสบการณ์ความรู้เข้าไปนะคะอดทนอดกลั้นประหยัดอดออมโอกาสมีเข้ามาแน่ๆแล้วคุณก็จะสำเร็จได้แน่ๆเพียงแต่ว่าในช่วงแรกก็อาจจะมีภาวะแบบสับสนเนาะหรือแม้แต่การเงินก็แล้วแต่ขัดจะบอกว่าติดขัดก็คงจะใช่อ่ะแต่ว่ามันต้องลองเปลี่ยนแปลงแนวทางความคิดศึกษาหาความรู้ประหยัดอดออมโอกาสใหม่ๆเข้ามาสุดท้ายจะประสบความสำเร็จได้แน่ๆนะคะทีนี้ไปต่อความรักนะคะความรักเริ่มต้นด้วย
คุณเมถุนโซเมตเกิดขึ้นมีโอกาสเหลือเกินจะได้เจอใครเข้ามาที่รู้สึกว่าอ่ะคนนี้อาจจะใช่นะมีความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นและแต่สำคัญคือคุณจะต้องเยียวยาบาดแผลในใจในครอบครัวต้องอภัยอภัยครอบครัวพ่อแม่คุณก่อนคุณต้องรู้ตัวเองว่าคุณน่ะคู่ควรกับความรักเปิดใจให้ได้เพราะว่าบางครั้งอ่ะโซลเมทของคุณอ่ะเขาจะแตกต่างไปจากสิ่งไทป์หรือว่าประเภทที่คุณแบบเคยเจอและปล่อยวางเสียทีกับสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันทำให้คุณไม่ไปไหนอ่ะฉันติดอยู่กับคนนี้นี่แหละเนาะจบเริ่มต้นใหม่มันอาจจะทรมานเสียใจแต่สุดท้ายมันจะไปได้ค่ะมันจะไปต่อจากนี้ได้แน่ๆนะคะก็ถ้าความรักแถมให้เนาะก็ลองดูเราอาจหลายคนอาจจะเจอภาวะแบบเหมือนเจอคนจากไปเงียบหายไปทะเลาะกันอาจจะเป็นคนแบบเมินหน้าหนีอะไรเงี้ยแต่ฉันในฉันนั้นอยู่กับตัวเองลองพิจารณาซิว่าเฮ้ยฉันทำอะไรไปหรอฉันทำอะไรที่ผิดไปหรอฉันพูดอะไรผิดมากมายหรอแล้วเราก็สวมกอดตัวเองมันอาจจะระหว่างทางอาจจะแบบมีความเครียดความกังวลใจมีมือที่สามอะไรก็แล้วแต่คนจากไปปล่อยเขาไปถ้าใช่ถ้าเขารักเราเขาจะอยู่กับเราแน่ๆเนาะไพ่หกไม้เท้าเกิดขึ้นถามถึงว่าเอ๊ะเขาจะกลับมาไหมอะไรไหมหกไม้เท้ามันเป็นภาวะแบบความสุขอะคือสุดท้ายแล้วอะถ้าเขาไม่ได้กลับมาแต่คุณจะสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวคุณเองแล้วอะนะคะหรือคนใหม่เข้ามาเนี่ยค่อนข้างจะชัดแน่ๆเปิดใจดูนะคะตรงนี้นะโอเคไปแล้วค่ะทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ